สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพหลายสัปดาห์ก่อนรายการสองโลกได้พาท่านร่วมเดินทางไปกับคณะสำรวจป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามร่องรอยของโขลงช้างหลังมีรายงานการพบเห็นช้างป่าเข้ามาหากินในพื้นที่แถบเชิงเขาหลวงฝั่งอำเภอพิปูนทางทิศตะวันตกของเทือกเขาหลวงซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการพบเห็นช้างป่าบริเวณนี้ราว1สัปดาห์กับภารกิจติดตามช้างป่าครั้งนั้นเป็นเหมือนเกมชิงไหวชิงพริบระหว่างช้างกับคนเพราะหลายครั้งเมื่อการแกะรอยเข้าสู่ระยะกระชั้นชิดเรากลับพบว่าโขลงช้างได้พยายามกลบเกลื่อนร่องรอยหรือหลอกเดินไปในทิศทางที่ไม่น่าเป็นไปได้ทำให้คนนำทางของคณะสับสนจนเกือบพลาดกันแบบหลงทิศผิดทางแต่ในที่สุดความพยายามของทุกคนก็ประสบผลสำเร็จเมื่อคณะของเราได้พบกับโขลงช้างป่าเป็นครั้งแรกมันเป็นการพบกันในระยะประชิดแต่ก็อยู่ในสภาวะที่เราได้เปรียบทางด้านทิศทางลมจนช่างภาพของเราสามารถบันทึกภาพโขลงช้างได้เป็นเวลานานและจะเป็นการติดตามอย่างต่อเนื่องทำให้ได้ภาพเคลื่อนไหวของช้างป่าในหลายอิริยาบถจากสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างรวมถึงยังรวบรวมหลักฐานประกอบอื่นๆได้อีกจำนวนหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการนำไปใช้ศึกษาช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงต่อไปทริปใหม่จากรายการส่องโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปดูเหตุการณ์สำคัญอีกบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณพื้นที่ทับซ้อนแหล่งหากินของมนุษย์และสัตว์ป่าสถานการณ์ตึงเครียดที่กำลังก่อตัวอย่างเงียบๆณรอยต่อระหว่างชายป่าเขาหลวงกับชุมชนมนุษย์พบกันในอีกสักครู่ครับคนตกนักกันแหลกนู่นว่าล้ากันแล้วแต่นี่รอยเพิ่งไม่จริงไงนะครับต้องมาดูตัดท้ายต่างนู่นอ๋อท่าต่างนี่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเป็นผืนป่าอนุรักษ์พื้นที่ราว 350,000 ไร่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่าสภาพพื้นที่ป่าเขาหลวงประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวยาวเหนือจรดใต้ขนานไปกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกจึงเปรียบเสมือนเป็นกำแพงรับลมมรสุมทั้ง2ด้านคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ป่ามีความชื้นสูงและมีฝนตกชุกตลอดทั้งปีส่งผลให้ป่าเขาหลวงเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารสายหลักหลายสายของภาคใต้เช่นแม่น้ำตาปีแม่น้ำปากพนังและคลองสำคัญสำคัญอีกจำนวนมากความสมบูรณ์ของผืนป่าทำให้เขาหลวงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า327ชนิดเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม100ชนิดสัตว์จำพวกนก157ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน40ชนิดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ12ชนิดและสัตว์น้ำอีก16ชนิดแต่ในจำนวนนี้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงกลับมีรายงานการพบเห็นสัตว์ใหญ่อย่างช้างไม่โดดเด่นเท่ากับอุทยานอีก2แห่งที่มีพื้นที่เชื่อมถึงกันนั่นคืออุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นและอุทยานแห่งชาติเขานันเนื่องจากในป่าเขาหลวงมีการพบช้างป่าไม่บ่อยนักและรายงานการพบช้างป่าครั้งสุดท้ายก็เกิดขึ้นนานหลายปีมาแล้วโขลงช้างที่เราบันทึกภาพได้เจ้าหน้าที่อุทยานเชื่อว่าอาจเป็นช้างที่อพยพย้ายถิ่นมาจากอุทยานแห่งชาติเขานันหรืออาจเดินข้ามมาจากอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
ที่อยู่ไกลออกไปอีกเนื่องจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือหลบภัยคุกคามจากมนุษย์แต่ไม่ว่าจะมาจากไหนพวกมันก็ได้สร้างความตื่นตัวในวงกว้างทั้งในส่วนของราชการและชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะดูเหมือนว่าโขลงช้างจะเริ่มขยายพื้นที่หากินเข้าใกล้แหล่งอาศัยของชุมชนมนุษย์มากขึ้นการที่รายการสองโลกได้ส่งช่างภาพร่วมติดตามไปกับคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเพื่อสำรวจหาช้างป่าที่มีรายงานการพบตัวบริเวณป่าเชิงเขาหลวงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์เกี่ยวกับช้างป่าเขาหลวงซึ่งปรากฏเป็นข่าวอยู่หลายครั้งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านวังลุงเป็นตัวอะไรใช่ไหมครับเป็นตัวแล้วสามตัวบ้านวังลุงตั้งอยู่ในเขตตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งตกเป็นข่าวว่ามีช้างป่าไม่ต่ำกว่า3ตัวเข้ามาเดินป้วนเปี้ยนหากินอยู่บริเวณชายป่าใกล้หมู่บ้านซึ่งที่บ้านวังลุงนี้เองที่ทีมงานของเราได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีมงานของเราได้เดินทางมาที่บ้านวังลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเพื่อพิสูจน์ที่มาของข่าวช้างป่าโดยชาวบ้านวังลุงได้พาพวกเราไปดูหลักฐานและร่องรอยของช้างที่ผ่านเข้ามาบริเวณสวนผลไม้ซึ่งเมื่อไปถึงก็พบร่องรอยของช้างกระจายอยู่ทั่วทั้งรอยเท้ากองมูลรอยช้างใช้ตัวถูกับต้นไม้และร่องรอยการกินอาหารเกลื่อนกลาดเจ้าหน้าที่อุทยานจึงได้แยกกันเดินหาหลักฐานต่างๆเพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นมันตัดอย่างแก่นั่นน่ะอย่างแก่ตอนใหญ่ๆนั่นมันตัดจากนี้ขึ้นไปบนต้นนู้นไอ้อย่างโอ้นั้นผมตัดอยู่ซึ่งมันตัดอย่างแก่มูลช้างยังสดใหม่เจ้าของคงเพิ่งเดินจากไปไม่นานหากมีการแกะรอยตามไปก็อาจจะได้เห็นตัวกันอย่างไม่ยากเย็นนักและอีกเพียงไม่กี่นาทีต่อมาอย่างไม่คาดฝันพวกเราก็ได้พบกับร่างของสัตว์ใหญ่เคลื่อนไหวอยู่หลังดงไม้ทึบการพบกันครั้งแรกเกิดขึ้นช่วงสั้นๆเพียงไม่นานโขลงช้างก็ค่อยๆพากันเดินเข้าป่าลึกแต่ก็หยุดพักหากินกันอยู่เป็นระยะซึ่งพวกเราก็พยายามเกาะติดกับโขลงช้างไม่ให้ห่างโดยคอยสังเกตทิศทางลมเพื่อไม่ให้โขลงช้างรู้สึกตัวติดตามกันไปนานนับชั่วโมงในที่สุดโขลงช้างก็เดินหายเข้าไปในป่าลึกการติดตามยุติลงก่อนค่ำซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งในการติดตามสัตว์ป่าแต่นี่เป็นเพียงครั้งแรกที่เราได้พบกับช้างโขลงนี้เพราะอีกไม่กี่วันต่อมาพวกเราได้กลับมาที่บ้านวังลุงอีกครั้งและเราก็ได้พบกับช้างป่าแบบประจันหน้าอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดคิดราว1เดือนหลังจากเหตุการณ์ครั้งก่อนทีมงานของเราได้กลับมาที่บ้านวังลุงอีกครั้งเมื่อทราบข่าวว่าทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจหลักฐานช้างป่าเพิ่มเติมเนื่องจากมีชาวบ้านแจ้งว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมาช
้างป่ายังคงวนเวียนอยู่บริเวณชายป่าและดูเหมือนจะรุกคืบหน้าเข้าใกล้ชุมชนยิ่งขึ้นชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเจ้าหน้าที่ไปดูร่องรอยต่างๆที่ช้างทิ้งไว้ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญว่าช้างได้เข้ามาหากินอยู่ในป่าแถบนี้เมื่อเราเดินตามรอยต่อไปเรื่อยๆก็พบว่าร่องรอยต่างๆยังคงใหม่คล้ายกับว่ามันเพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นานโดยเฉพาะบริเวณริมทานน้ำตกซึ่งหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีเราก็ได้พบกับเป้าหมายที่ทุกคนเฝ้าติดตามโขลงช้างรวมตัวกันอยู่แนวไม้รกขณะสารวนกับการใช้งวงเหนี่ยวอาหารมาเข้าปากโดยไม่ได้เฉลียวใจคิดระแวงถึงสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล ภาพที่น่าตื่นใจก็คือโขลงช้างนี้มีลูกอ่อนรวมอยู่ในโขลงด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพวกมันน่าจะเป็นช้างซึ่งแยกโขลงมาจากช้างป่าที่เล่นเอาเถิดเจ้าลอกกับเราตอนเดินตามรอยกันบริเวณป่ารอยต่อเชิงเขาหลวงเมื่อครั้งก่อนแม้ในตำราวิชาพรานจะเน้นอยู่เสมอว่าการเข้าใกล้ช้างลูกอ่อนเป็นสิ่งต้องห้ามและควรหลีกเลี่ยงเป็นที่สุดแต่ครั้งนี้ช่างภาพของเราได้ตัดสินใจละเมิดกฎป่าเพราะคงมีไม่บ่อยครั้งนักที่ใครจะสามารถถ่ายภาพลูกช้างป่าในธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดแต่ในที่สุดสัญชาตญาณแห่งสัตว์ป่าก็สามารถเอาชนะไหวพริบของคนเมืองหลายครั้งช้างป่าออกอาการว่ารู้ตัวถึงการถูกติดตามและแสดงท่าทางเกรี้ยวกราดเข้าใส่แต่พวกมันก็แสดงกริยาเพียงการขู่คล้ายจะเตือนให้รู้ว่าไม่อยากให้เราเข้ามายุ่งแต่ก็ไม่ได้คิดจะบุกเข้ามาทำร้ายอย่างจริงจังช่วงหนึ่งของการเผชิญหน้าพวกเราอยู่ห่างจากโขลงช้างเพียง 5-6 เมตรมันเป็นระยะอันตรายที่หากช้างหวนคิดพุ่งชาร์จเข้าใส่มันก็อาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมในชั่วพริบตาวันหนึ่งชั่วโมงในภาวะตึงเครียดช้างป่าและคนก็แยกทางกันอย่างสันติไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นซึ่งจากการสอบถามกับชาวบ้านในพื้นที่
ส่วนใหญ่บอกว่าแม้จะไม่ค่อยสบายใจและรู้สึกกลัวอยู่บ้างเมื่อรู้ว่ามีช้างป่ามาหากินอยู่ใกล้หมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครคิดจะไปขับไล่หรือทำร้ายช้างเพียงแต่จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อต้องเดินทางออกไปทำสวนหรือกรีดยางในบริเวณใกล้เคียงที่พบช้างแม้ที่ผ่านมาจะยังไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นที่บ้านวังลุงแต่สิ่งที่ต้องนำมาขบคิดสำหรับผู้เกี่ยวข้องคือช้างเหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาใหม่เกิดปมขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับมนุษย์อีกหรือไม่เพราะช้างได้เดินเข้ามาใกล้กับชุมชนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าวันข้างหน้ามันจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นวิกฤตระหว่างสัตว์ป่ากับคนอีกครั้งหรือเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งคราวขณะเดียวกันการที่มีช้างมาเดินให้เห็นเช่นนี้ก็อาจสุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าของบรรดาพรานป่าที่จับจ้องหมายชีวิตและสิ่งที่หลายคนรู้สึกเป็นห่วงก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อล่าสุดมีการพบซากกระดูกลูกช้างอยู่บริเวณป่ารอยต่อระหว่างอำเภอพรหมคีรีกับอำเภอพิปูนสันนิษฐานว่าน่าจะถูกนายพรานยิงตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนซึ่งซากช้างที่พบนี้อาจเป็นลูกช้างตัวใดตัวหนึ่งในบรรดาลูกช้างหลายตัวที่เราเคยเก็บบันทึกภาพมาจากป่าเขาหลวงก็เป็นได้ทริปนี้จากรายการสองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้เวลาได้หมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ